สัพพิพุทธาภรปัตตาปเจกานัญจยันภรังอรหันตานังปเจเชนารักขังพันธามิสัพพโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเตสาธุจ้ะแล้วก็เจริญพรนะญาติโยมทุกๆท่านนะที่เข้ามาผ่านซูมทุกๆคนเลยวันนี้หลวงพี่ก็อนุโมทนาบุญกับพวกเราในวันบูชาเข้าพระกับพวกเราทุกคนด้วยนะสาธุเนาะก็วันนี้ดีใจนะที่ได้มาเจอพวกเราแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ทั่วโลกเกิดโควิดก็ตามเนี่ยใช่ไหมก็ยังมีซูมให้กับพวกเราเนาะพวกเราได้ยินเสียงกันไหมจ๊ะได้ยินเสียงยกมือหน่อยเอ่ยได้ยินเสียงนะชัดไหมชัดเนาะโอเคสาธุโมทนาจ้ะวันนี้อันไหนโอ้คนเข้ามากันเนาะมาจากไหนกันโอ้นะน่าจะมีมาจากทั้งเมืองไทยนี่ที่หลวงพี่ให้หัวข้ออยากมาคุยกับพวกเราเรื่องนึกถึงเรื่องความอะไรเอ่ยความโชคดีความโชคดีเนาะอ่ะวันนี้ฟังสบายๆนะจ๊ะความโชคดีโชคดียังไงวันนี้ฟังนะเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาเลยนะเกิดมาก็โชคดีแล้วเชื่อหลวงพี่ไหมใช่ไหมเกิดมาเนี่ยโชคดีเลยถ้าไม่โชคดีเกิดมาไม่ได้นะเกิดมาเป็นมนุษย์ขอให้เราเชื่อมั่นนี้เป็นสิ่งแรกว่าเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราโชคดีโชคดีทุกคนคราวนี้พวกเราเนี่ยโชคดีมากกว่าคนอื่นเขาตรงที่ว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราเจอพระพุทธศาสนาเจอพุทธศาสนาไม่พอเรามีโชคดีขึ้นไปอีกคือเรามาเจอครูบาอาจารย์มาเจอหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายได้ยินเสียงไหมมีคนบอกไม่ได้ยินเสียงเหรอได้ยินไหมมิได้ยินไหมจ๊ะชัดไหมมีคนเขียนมาว่าไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมเอ่ยอ๋อได้ยินเสียงแต่เบาเนาะโอเคอ่ะโอเคอย่างนี้ชัดไหมนะโอเคเนาะก็โชคดีที่เกิดมาแล้วก็โชคดีอันดับ3คือเราได้เกิดมาเจอครูบาอาจารย์เจอหลวงปู่เจอหลวงพ่อเจอคุณยายอันนี้พวกเราเข้าใจหมดเลยที่หนูที่พูดเนี่ยเข้าวัดมาเนี่ยบางคน5ปี10ปี20ปี30ปี40ปีจนกระทั่ง50ปีเข้าใจหมดเลยว่าเราเป็นคนโชคดีคราวนี้เมื่อเจอหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายแล้วเนี่ยท่านให้เรียกว่าหลักวิชาท่านให้เป้าหมายเลยเป้าหมายเลยว่าเนี่ยเมื่อเราเข้าวัดพระธรรมกายแล้วสิ่งที่เข้าวัดพระธรรมกายสิ่งหนึ่งเลยก็คืออะไรทำยังไงก็ได้ชาตินี้เข้าถึงพระธรรมกายไปให้ได้ทำยังไงก็ได้เนี่ยจะเนี่ยเข้าถึงพระธรรมกายไปให้ได้อันที่สองที่ท่านฝากลูกๆเอาไว้คือในชาตินี้ที่เรายังมีชีวิตอยู่จะทำยังไงก็ได้ให้พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วทุกมุมโลกทำไมก็ได้ใช้กำลังทรัพย์กำลังสติปัญญากำลังสิ่งทุกอย่างที่มีอันที่สามให้คิดอย่างทุกวันอันที่สามคือทำยังไงก็ได้ให้พาตัวเองเนี่ยอธิษฐานว่าให้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมสามสิ่งนะท่านบอกว่าในวันแต่ละวันเนี่ยคิดแค่สามอย่างเนี่ยพอทำยังไงให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ทำยังไงให้เอาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกให้ได้ใครถ้าอุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาทำยังไงก็ได้ที่จะสามารถอุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาแล้วให้พุทธศาสนานี้ไปทั่วโลกให้ได้คนมาล้านเลี้ยงให้ได้ล้านคนมาร้อยนะคนมาเท่าไหร่เลี้ยงให้ได้หมดสุดท้ายแล้วตั้งจิตอธิษฐานไว้ได้ว่าเราจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมเนาะอ่ะก่อนไปนั้นพี่ให้ดูความฝันของหลวงพ่อนิดนึงเนาะอยากให้ดูความฝันของหลวงพ่อเดี๋ยวให้ดูสิ่งที่หลวงพ่อรอคอยลูกทุกคนนิดนึงอ่ะได้ยินเสียงไหมเฝ้าเพียรฝัน
วันหนึ่งในสภาธรรมกายสากลนี้จะยกมือพลึบทุกคนเมื่อหลวงพ่อตั้งคำถามว่าใครเข้าถึงพระธรรมกายแล้วก็จะพลึบหมดเลยโอ้วันนั้นจะเป็นวันมหาปิติของหลวงพ่อและของลูกทุกคนรวมทั้งชาวโลกด้วยพระชาวโลกจะสมหวังตอนนั้นแหละตอนที่มีเรามีประสบการณ์ภายในอย่างแท้จริงสมบูรณ์พอถึงตอนนั้นแล้วการศึกษาความรู้ภายในจะเริ่มต้นขึ้นเพื่อเป็นเครื่องยืนยันในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เราก็จะได้เป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งดวงปัญญาแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ใดเขากำลังรอคอยเราอยู่คือรอคอยให้เรามีประสบการณ์ภายในอยู่รอคอยให้เราเข้าถึงวันนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเขากำลังรอคอยอยู่นี้เราก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจนะลูกนะนั่งกันให้มันสบายแรงเลยอย่าให้อะไรมาเป็นอุปสรรคฝนตกรถติดเศรษฐกิจตกต่ำอุทกภัยวาตภัยหรือภัยใดๆไม่อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำใจหยุดใจนิ่งของเราได้นะจ๊ะครับต้องคิดอย่างนี้นะจะสาธุสาธุเนาะหลวงพ่อบอกว่าให้เห็นไหมให้ได้ให้นั่งอะไรให้ถึงพระธรรมกายไปได้คราวนี้เมื่อมาสร้างบารมีอุปสรรคมีไหมหลวงพี่เนี่ยเห็นเมื่อไม่หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ยินพระอาจารย์รุ่นหนึ่งคือพระอาจารย์ถาวรท่านมาเล่าเรื่องเคสสมัยก่อนที่ท่านเจอตั้งแต่ชาวนาในที่นี้มีใครมาตั้งแต่สมัยยุคชาวนามั่งยกมือขึ้นสร้างโบสถ์ใครมาทันสร้างโบสถ์มั่งยกมือขึ้นเอาสาธุพี่เรียนดูไม่หมดนะเอาใครยังไม่ใครถ้าเปิดหน้าก็ได้นะจ๊ะเนาะจะได้เห็นหน้าค่าตากันเนาะเนี่ยนะนะใครมาสร้างโบสถ์สร้างอะไรนะท่านเล่าให้ฟังมีอยู่เรื่องนึงคือเมื่อมาสร้างบารมีจะเข้าถึงพระธรรมกายจะวิชาธรรมกายไปทั่วจะไปสู่เสียงธรรมอุปสรรคก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาถูกไหมถามว่าสมัยเอาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนที่หลวงพี่มาไม่ทันเขาบอกว่าสมัยนั้นปี4 41 42เฮ้ยวันนี้ได้ถามพระอาจารย์ว่าปี41 42เนาะมีที่หลวงพ่อไปวัดชนะสงครามใครมาทันยุคนั้นบ้างจะยกมือขึ้นได้อยู่ปกป้องพระพุทธศาสนาเอาสาธุเนาะเค้าพอดีเห็นท่านเล่าก็ไม่เห็นภาพหลวงพี่ก็ไม่เห็นภาพไม่รู้ปิดวัดที่หลวงพ่อบอกว่าท่านกล่าววาจาว่าจะยอมท่านเล่าให้ฟังว่าจะยอมตายในพระเหลืองเออพี่ก็ไม่เห็นภาพคราวนี้เมื่อวานเนี้ยก็ไม่รู้ไงก็ไปมือดีก็ไปจับไปดูไปค้นดูว่าวันนี้ได้จะมาลงซูมเราไปเจอ MV นี้พอดีอยากไปดูบรรยากาศวันนั้นกันไหมจ๊ะอยากไปดูไหมเดี๋ยวไปดูกันพี่ก็ยังไม่เคยเพราะเราใครที่มาทีหลังเนี่ยจะได้ไปดูว่าอ๋อกว่าจะได้มาถึงวันนี้ความเต็มที่ขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวไปดูวันนั้นกันจ้ะก็จะดำเนินการศึกและขณะนี้นะคะภาพของพระธรรมชโยที่เดินทางมาถึงวัดชนะสงครามเข้ามาแล้วค่ะเราจะให้ชมภาพในช่วงเวลาในขณะนั้นค่ะพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนะคะเดินทางมาที่วัชนะสงครามเรียบร้อยแล้วนะคะแต่หลีกเลี่ยงที่จะเผชิญกับกลุ่มพลังมวลชนรวมทั้งนักข่าวและก็ตำรวจปราบจราจรบริเวณด้านหน้าของวัชนะสงครามไปเข้าทางประตูด้านหลังวัดนะคะและไปมอบตัวที่คณะ12ค่ะแทนที่จะมามอบตัวที่บริเวณศาลากองทัพบกขออภัยนะคะกองทัพบกปฏิสังขรณ์ที่เตรียมไว้ตั้งแต่ช่วงแรกค่ะก็ทำให้เกิดความชุลมุนเล็กน้อยเพราะว่าเป็นสถานที่ที่คับแคบและสื่อมวลชนจำนวนมากที่เดินทางมาทำที่ความคิดรู้สู้ที่ใจอุปสรรคแค่นี้ก็แค่นี้อุปสรรคแค่นี้สักแค่ไหนอุปสรรคแค่นี้สักเท่าใดอุปสรรคแค่ไหน
ใจคิดเองชีวิตท่านให้พระศาสดาได้ทั้งชีวิตเราถวายท่านเถิดหนาทั้งชีวิตท่านอุทิศเป็นพุทธบูชาทั้งชีวิตเราถวายเวลาบูชาคุณใครได้อยู่ในวันนั้นบ้างจ๊ะยกมือขึ้นสาธุสาธุสาธุมาไม่ทันเนาะก็ได้มีแต่ร่วมโมทนาบุญแต่ตั้งแต่ที่เข้าวัดพระธรรมกายมาสิ่งที่เห็นแล้วก็ทันในวิกฤตเท่าที่เห็นทันเลยก็คือช่วงน้ำท่วมน้ำท่วมใครอยู่บ้างจะน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วก็ช่วงปิดวัดเนาะถามว่าอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่น่าเชื่อเราวันนั้นเราก็ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันนี้ถูกไหมใครทันตอนช่วงน้ำท่วมบ้างจ๊ะเดี๋ยวไปดูว่าหลวงพี่เนี่ยทันนะตอนน้ำท่วมอยู่ในบรรยากาศเลยใครถ้ามาตรงนี้เดี๋ยวมาไม่ทันเดี๋ยวไปดูวันนั้นถึงว่าวันที่อุปสรรคเกิดวิกฤตต่างๆเนี่ยแล้วเราผ่านมันมาได้ยังไงแล้วเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยที่มีวิกฤตแล้วเราจะผ่านมันไปได้ยังไงเนาะเดี๋ยวดูวันนั้นกันจ้ะน้ำท่วมนะจ๊ะเห็นไหม2วัน
มาตุ่มมาเลยท่วมแทบถึงหลังคาเลยทีเดียวเลยนะเก็บอะไรแทบไม่ทันเลยที่บ้านก็ตอนนี้มิดบ้านนะคะตอนนี้ก็มิดหลังคาบ้านของก็สูญเสียกันหมดก็เหลือแต่พ่อจะเอามาได้คือเสื้อผ้าพวกเครื่องใช้ที่อยู่ในที่เห็นนี่แหละค่ะน้องน้าก็ท่วมกันหมดของเสียหายเยอะมากเพราะว่าไม่คิดว่าน้ำมันจะเยอะขนาดนี้ก็คือตู้เตอร์พังหมดเลยค่ะเพราะเอาอะไรไม่ทันเสื้อผ้าตัวเองก็ต้องได้มาที่ถังชุดและสุดท้ายก็ผ่านก็พ้นไปคนเดียวลำพังบางครั้งเธอคงจะสับสนเพียงมองดูเธอจะรู้ว่าเธอยังมีใครเป็นกำลังใจให้เธอเสมออยากบอกให้รู้ฉันยังอยู่ตรงนี้ฉันยังอยู่จะคอยดูแลหัวใจของเธอให้เข้มแข็งอยากบอกให้รู้ฉันยังอยู่วันนี้วัดธรรมกายก็ช่วยเหลือเต็มที่อะไรพวกชาวชุมชนก็ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือกันทุกครัวเรือนอย่างน้อยผู้ชายเนี่ยออกมาช่วยกันดึงกระสอบทรายพวกผู้หญิงก็มากระกอกกอกทรายใส่ถุงให้พวกผู้ชายกั้นขันกั้นน้ำกูเป็นครึ่งเดือนแล้วมาช่วยกันตั้งแต่น้ำเพิ่งขึ้นใหม่ๆเขาก็มาทำตลอดมาทำทั้งวันทั้งคืนเลยภูมิใจมากๆเลยเจอพระอย่างนี้เนาะไม่เคยเจอมาก่อนนะท่านช่วยเหลือได้เต็มที่ถ้าไม่มีทางวัดธรรมกายช่วยเลยไม่ไหวเขื่อนมาคงพังแล้วอ่ะอยากบอกให้รู้ฉันยังอยู่ตรงนี้ฉันยังอยู่จะคอยดูแลหัวใจของเธอให้เข้มแข็งวันนี้เหลืออะไรอย่ากลัวอะไรขอให้มั่นใจจับมือกันไว้แล้วเดินไปวันนี้จะเป็นอย่างไรจะพร้อมเคียงข้างเธอกินนี่บางคนน่ะเขาไม่ได้อะไรมาเลยคือทางวัดธรรมกายเขาส่งอาหารมาช่วยก็ดีก็คือว่าได้กินไงถ้าไม่มีก็คืออดขอบคุณมากๆเลยที่เราได้มาช่วยเหลือเยอะช่วยเหลือได้เยอะเลยอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะช่วยเหลือได้เยอะมากๆเช่นอาหารก็ได้เยอะอย่างพวกมุ้งอะไรเงี้ยมุ้งยาส่งมาทุกอย่างอ่ะเพราะไม่คิดว่าท่านจะช่วยเหลือเราขนาดนี้เพราะว่าเราอุตส่าห์อยู่ทางฝั่งนู้นนะคะเราอยู่ในบ่อพระศรีญาแต่เราย้ายมาอยู่ที่นี่ท่านช่วยเหลือดีค่ะดีมากๆเลยอยากจะขอบคุณนะคะที่มาช่วยบริจาคเสื้อผ้าและอาหารก็รู้สึกดีครับประทับใจมากเลยที่ว่าขนาดท่านเป็นพระยังมาช่วยอย่างนี้ครับแล้วก็ช่วยทุกอย่างครับทั้งกระสอบทรายทั้งเรื่องอาหารการกินอะไรนี่ส่งมาทุกวันครับก็ดีมากครับขอให้ครับขอบคุณท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็ช่วยประชาชนอย่างนี้แบบตลอดไปครับอยากบอกให้รู้ฉันยังอยู่ตรงนี้ฉันยังอยู่จะคอยดูแลหัวใจของเธอวันนี้เหลืออะไรอย่ากลัวอะไรขอให้มั่นใจจับมือกันไว้แล้วเดินไปวันนี้จะเป็นอย่างไรจะพร้อมเคียงข้างเธอรู้สึกดีใจที่ช่วยประชาชนที่นี่ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีทางวัดธรรมกายมาไม่มีเต็นท์ให้นอนก็ไม่รู้จะนอนยังไงเพราะว่ายุงเยอะมากแล้วอาหารก็ทำกับข้าวอะไรกันก็ไม่ค่อยมีอะไรจะทำเพราะว่าอาหารแห้งอะไรก็ไม่มีก็ฝากกราบขอบพระคุณท่านมากนะคะที่ไม่ทิ้งประชาชนคนแถวนี้ค่ะคนแถวนี้คงไม่มีใครที่จะลืมพระคุณของท่านนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ทำให้เราอิ่มทุกๆวันนะคะขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงดีใจมากๆที่อุตส่าห์มีใจร่วมกันโภชนาการทุกด้วยจ้ะขอให้หลวงพ่อจงเจริญ
ขอบพระคุณท่านมากที่กรุณาช่วยเหลือพวกที่น้ำท่วมมาถ้าไม่มีท่านก็คงจะแย่เหมือนกันเพราะต่างคนก็ต่างเอาชีวิตรอดบอกว่าชาวบ้านที่นี้จะไม่ลืมเลยนะบอกท่านด้วยบอกชาวบ้านที่นี่ซึ้งน้ำใจท่านมากนะแล้วยังซึ้งท่านมากๆเลยทุกคนบอกปากผ่านทางทีวีบอกท่านว่าซึ้งน้ำใจท่านทำให้ชีวิตเนี่ยมากจับมือกันไว้แล้วเดินไปพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรจะพร้อมเคียงข้างเธอสาธุจ้ะใครอยู่ทันเหตุการณ์น้ำท่วมบ้างเอ่ยสาธุอยู่ใช่ไหมเราก็ผ่านมันมาได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบตายกันนะสัญญาไหมจ๊ะให้แข็งแรงอย่างเดียวห้ามเจ็บห้ามป่วยแล้วก็ห้ามตายเราจะมาอยู่วันที่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกสัญญาไหมจ๊ะจะอยู่ด้วยกันเออนะเอาใครสัญญายกมือขึ้นเอาสาธุอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะอ้าวตอนนี้ถ้าไม่พูดถึงเรื่องโควิดเดี๋ยวหลวงพี่จะตกเทรนด์ไปนิดนึงใช่ไหมอ้าวอย่าท้อนะมันตอนนี้หลวงพี่ไม่รู้ว่ามาจากไหนกันบ้างพี่ไม่รู้นี่มันดีไม่ได้เห็นหน้าจอว่ามีประเทศไหนบ้างอ้าวถือว่าใครเข้ามาวันนี้โชคดีทุกคนละกันนะวันนี้วันที่1นะวันที่1โชคดีทุกคนอ่ะไปดูเมืองไทยกันนิดนึงเมืองไทยเป็นไงบ้างจ๊ะโควิดใครอยู่เมืองไทยยกมือขึ้นหน่อยสาธุยังแข็งแรงดีอยู่นะจ๊ะไปฉีดวัคซีนกันด้วยนะมาอ่ะเดี๋ยวไปดูเมืองไทยกันนิดนึงได้ไหมเดี๋ยวดูเมืองไทยไหนว่าเป็นยังไงกันบ้างพวกเรานี่มีบุญนะหลวงพี่เตรียมเทศไปเตรียมมามันมีสื่อดีๆเยอะเลยเนี่ยดีจังเลยพวกเรานี่มีบุญอ่ะไปดูเมืองไทยกันนิดนึงจ้ะเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่คงจะสร้างความกังวลเดี๋ยวแป๊บนึงเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่คงจะสร้างความกังวลไปทั่วโลกนะครับเฉพาะผู้ติดจำนวนผู้ติดเชื้อนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกๆวันมันมีผลวิจัยออกมาชี้ว่าจำนวนคนไทยที่ฆ่าตัวตายกับจำนวนคนที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้วตายมันเท่ากันตอนนั้นศิริราชรามาจุฬาแล้วก็โรงพยาบาลอีกหลายแห่งนั่งคุยกันเกือบทุกวันว่าเอ๊ะถ้ามันมามากกว่านี้เราจะทำยังไงทั้งเราไม่พอขาดมือแล้วก็ต้องมีการดัดแปลงอย่างไปอย่างที่ภาพที่เห็นกันความทุกข์ของคนมันไม่เท่ากันไงครับความทุกข์ของคนที่บางคนแค่บอกว่าเบื่อไม่รู้จะกินอะไรแล้วอีกกลุ่มนึงที่ยังไม่รู้ว่าข้าวปลาคืนนี้เนี่ยจะเอาอะไรมาวางอยู่บนโต๊ะให้ลูกเขากินแล้วจะตอบลูกเขายังไงว่าวันนี้เราไม่มีอะไรกินหรือวันนี้เราจะกินยังไงคือจริงๆถามว่าเหนื่อยโคตรเหนื่อยเลยในโรงแรมเนี่ยเราดำเนินกิจการได้ยากมากเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่มีแอร์เราต้องตัดแอร์ทั้งหมดอยากจะสารภาพ3วันแรกนี่น้ำตาไหลตลอดเวลาคือแบบมันเหมือนเจอสึนามิทุกวันเราจะมานั่งค้ำคุนไม่ได้มานั่งรอความช่วยเหลือจากผู้อื่นอย่างเดียวไม่ได้ผมว่าวันนี้มีคนเยอะเลยที่คิดไม่ออกมืดแปดด้านขอฝากว่าตั้งสติดีๆวิกฤตเนี่ย
มันจะผ่านไปได้เร็วหรือช้ามันอยู่ที่พวกเราถ้าพวกเราช่วยเหลือกันจับมือกันโดยที่เราอ่ะไม่ได้วิ่งหนีไปคนเดียวอ่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ผ่านแต่ว่าเธอนั้นเรื่องนี้เธอยังดูไม่ครบอย่าเพิ่งสรุปตอนจบว่าจะเป็นเช่นไรอาจจะผิดหวังหรืออาจจะสดใสจะจบลงอย่างไรใครจะรู้มันสนุกมากการที่เราได้สู้กับหัวใจตัวเองเราได้สู้กับการเอาชนะตัวเองแผนระยะยาวเป็นเรื่องดีแต่ไม่มีทางสำเร็จถ้าคุณไม่ได้ทำวันนี้ทำปัจจุบันวันนี้ให้มันดีที่สุดดึงสติกลับมาให้เร็วที่สุดแล้วมาคิดถึงว่าปัญหาเนี่ยเราจะแก้ไปยังไงอยากขอให้เธอยังมีความหวังอยากขอให้เธอกัดฟันและเดินเรื่อยไปเพื่อที่จะได้พบตอนจบจากสุดท้ายด้วยสายตาเธอเองไวรัสเนี่ยมันมาโจมตีมันไม่ใช่แค่โจมตีแค่สุขภาพของคนมันโจมตีแต่ละสังคมวิกฤตครั้งนี้มันทำให้เราเห็นว่าเราอยู่บนขาที่มันเกาะกันมันอาจจะดูเหมือนโชคชะตาไม่เคยคิดจะหันมาเข้าข้างเธอสักครั้งผิดไปหมดทุกทางและทุกอย่างที่ตั้งใจแต่ถ้าเธอนั้นยังดูไม่ครบในภาวะวิกฤตเนี่ยสิ่งที่คนต้องการก็คือข้อมูลที่มันแบบเป็นจริงอ่ะคนเนี่ยจะได้เตรียมตัวถูกต่อให้มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็ตามหัวใจของการแก้วิกฤตคือต้องเจอหน้าความจริงมันแทบจะเป็นแบบฝึกหัดที่ช่วยทำให้เราทุกคนกำลังฝึกสิ่งที่เรียกว่า resilience คือความอึดพึดแล้วก็สู้ไม่ว่าชีวิตคุณจะเจอมรสุมอะไรเข้ามาเนี่ยตกต่ำที่สุดไงเนี่ยไม่ตกต่ำเกินไปปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันจะหมดไปก็ต่อเมื่อคนในประเทศทุกคนเนี่ยเริ่มที่จะมีโอกาสในการสร้างได้สร้างตัวเท่ากันสิ่งที่ต้นทุนเราดีก็คือความร่วมมือร่วมใจของผู้ช่วยเราจะต้องอยู่กับมันให้ได้ก็ต้องอยู่อย่างนี้สู้ต่อไปยังไงก็ต้องเดินหน้าต่อไปมันก็ต้องสู้ต่อไปขอให้ทุกคนแบบผ่านที่ตรงนี้ไปได้ครับสู้ไปด้วยกันครับเราจะผ่านไปด้วยกันใดที่ยังมีชีวิตอยู่ฮะอย่าเพิ่งหมดหวังเนาะแล้วเราก็สู้ไปคราวนี้สิ่งต่างๆจะเกิดอะไรขึ้นก็มันก็เกิดอ่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยของโลกมันก็เป็นอย่างนี้คราวนี้เมื่อเราอยากทำคราวนี้โควิดว่าความเราเนี่ยเป็นคนที่โชคดีเพราะเกิดมาเนี่ยโชคดีแล้วใช่ไหมเกิดมาเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยโชคดีแล้วแล้ว
จอพระพุทธศาสนาโชคดีอันดับ2อันที่3คือมาเจอหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายถูกป่ะได้มารู้หลักวิชาได้มารู้การสร้างบารมีคราวนี้ความโชคไม่ดีมันมาจากไหนฟังนะความโชคไม่ดีมันมาจากความรู้สึกที่ไม่ดีมันมาจากความรู้สึกและอารมณ์ที่ไม่ดีใครเป็นบ้างจ๊ะมีแค่นี้เลยหลักวิชามีแค่นี้เลยเกิดอะไรขึ้นเจออะไรขึ้นอารมณ์ไม่ดีรู้สึกไม่ดีนั่นแหละโชคไม่ดีใครอยากโชคดีมั่งยกมือขึ้นอ้าวสาธุก็ต้องอารมณ์ดีถูกป่ะแค่นี้เลยถูกไหมคราวนี้สิ่งที่จะมาช่วยง่ายมากเลยบอกความรู้สึกที่ไม่ดีมันนำความช่วงนี้ใครก็ตามที่รู้สึกไม่ดีอารมณ์ไม่ดีสึกไม่ดีอารมณ์ไม่ดีถูกไหมมันก็ทำไงมันก็จะทำให้เราเลื่อนความโชคดีออกไปใครอยากเลื่อนความโชคดีออกไปก็อารมณ์ไม่ดีรู้สึกไม่ดีมันก็ทำไงก็เลื่อนความโชคดีของเราออกไปแทนที่ความโชคดีมันจะมาเร็วขึ้นก็เลื่อนออกไปอีกถ้าอารมณ์ไม่ดี1วินาทีก็เลื่อนความโชคดีออกไปอีก1วินาทีคราวนี้อยากจะเลื่อนความโชคไม่ดีออกไปอีกเลื่อนความโชคดีออกไปอีกก็อารมณ์ไม่ดีอีก7วินาทีหรือ7วินาทีความโชคดีเราก็จะถูกเลื่อนออกไปเท่ากับอารมณ์และความรู้สึกที่ไม่ดีที่เรามีอ่ะก็แค่เนี้ยนั้นอยู่ที่เราแหละจะเกิดอะไรขึ้นอยากโชคดีอยากโชคไม่ดีอยู่ที่ใครอยู่ที่เราคราวนี้โชคไม่ดีเนี่ยมันมาจากไหนมาไม่เยอะมาอยู่3ทาง1สิ่งที่เรานึก2สิ่งที่เราพูด3สิ่งที่เราทำแต่ลูกพระธรรมทุกคนโชคดีโชคดียังไงหลวงพ่อบอกไม่ต้องนึกอะไรนึกอะไรนึกหลวงปู่พูดไม่ต้องห้ามพูดอะไรนึกอะไรพูดอะไรไม่ออกพูดอะไรสวดธรรมจักรภาวนาสัมมาหลังทำอะไรไม่ต้องทำอะไรทำบุญก็แค่นี้ใช่ไหมอยากโชคดีทำไงนึกอะไรนึกหลวงปู่นึกหลวงปู่เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูนึกหลวงปู่เป็นยังไงนึกถึงหลวงปู่นึกถึงหลวงปู่นิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะนึกถึงหลวงปู่เอ๊ะนี่มั้ยเดี๋ยวนึกถึงหลวงปู่Thank you.
ึกถึงหลวงปู่ใครนึกถึงหลวงปู่ได้บ้างยกมือขึ้นสาธุดูพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตาให้หลักวิชาของพวกเรานะให้เราเป็นผู้ที่มีความโชคดีเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องนึกอะไรนึกถึงใครนึกถึงหลวงปู่ไม่รู้จะพูดอะไรทำไงสัมมาอรหังสวดธรรมจักรไปไม่รู้จะทำอะไรทำบุญถ้าเราทำสามสิ่งนี้เนี่ยความโชคดีก็เป็นของพวกเราทุกคนลูกพระธรรมทุกคนเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่โชคดีพวกเราทุกคนที่เข้ามาวันนี้ไม่รู้กี่คนไม่รู้นะไม่มีทางโชคไม่ดีไม่เกิดขึ้นแก่เราถ้าวนอยู่อย่างเงี้ยนึกถึงหลวงปู่สวดธรรมจักรทำแต่บุญน่ะมันจะมายังไงอะความโชคไม่ดีอะก็มีแต่ความโชคดีสุขภาพก็แข็งแรงขึ้นทรัพย์สินเงินทองก็มากขึ้นมีแต่ความสุขและความสำเร็จมันวนอยู่อย่างเงี้ยนึกพูดทำปิดหมดเลยทุกอย่างโชคไม่ดีปิดหมดเลยนั้นอยู่ที่เราทุกวิกฤตทุกอย่างที่หลวงพ่อถามบอกอะไรเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีอ้าวแล้วเป็นไงล่ะเป็นไงคนอื่นเขาบอกบ่อจีรู้จักบ่อจีไหมบ่อจีแต่หลวงพ่อลูกหลวงพ่อบอกไงมีจีเป็นบ่อจีก็แหละจีมีรู้จักจีคนจีนะตึงหนังเกี้ยรู้จักนะคนจีนะว่าเงินเป็นบ่อไม่มีแบบเราจำได้ไหมว่าทุกวันปีใหม่เนี่ยหลวงพ่อให้กรมาเนี่ยไม่มีเลยที่จำไม่ดีดีหมดเลยตั้งแต่ต้นใช่ไหมปีนี้เป็นปีทองยุคดีเศรษฐกิจไม่ดีหลวงพ่อทำไงจ๊ะช่วงนึงเศรษฐกิจไม่ดีว่าทำไงเอ๊ะทำไงดีเอ้านี้แล้วกันเศรษฐกิจไม่ดีทำไงเอาตักบาทมาสักล้านรูปดีไหมเออดีไหมใช่ไหมอะไรเขาจะว่าไงไม่ดีหลวงพ่อบอกว่าของฉันโชคดีลูกของฉันโชคดีตักกันยังไงทีโอ้โหมีบางเดือนตักกันเป็นแสนเชื่อไหมล่ะพวกเราอ่ะเคยไหมเดือนนึงตักบาทเป็นแสนเคยไหมจ๊ะเคยไหมจ๊ะเอาใครเคยมั่งเดือนนึงตักบาทเป็นแสนยกมือขึ้นเอาสาธุเอาไปดูกันให้ปื้มหน่อยจ้ะเศรษฐกิจไม่ดีเดี๋ยวมีจี้เป็นบ่อๆอ้าวใครอยากมีจี้เป็นบ่อๆมั่งอ้าวมีจี้เป็นบ่อๆอ้าวก็มาดูอ่ะตักบาทด้วยโอ้เศรษฐกิจไม่ดีอ๋อไม่ต้องอ่ะเศรษฐกิจไม่ดีไม่ต้องไปนึกมันเศรษฐกิจไม่ดีก็เรื่องของมันไปอ่ะมาดูอะไรอ่ะมาดูนี่ดีกว่าดูเดี๋ยวแป๊บนึงเธอเป็นคนดีของฉันมีใช่ใครจากนี้และเรื่อยไปเธอเป็นตัวจริงของฉันเธอเป็นคนดอกของฉันตลอดไปให้รู้และเข้าใจเธอเป็นคนดีของฉัน
ช่วยกันทำขอบคุณที่ช่วยกันมาตลอดอยากจะขอขอบคุณมาจากใจอยากขอบคุณทุกคนที่มีใจฝันใฝ่ที่อยากให้พื้นแผ่นดินกว้างใหญ่ยังอยู่ยังสักจ้าสาธุใครได้ไปร่วมตักบาตรบ้างจ๊ะสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงพี่ฝากพวกเราเอาไว้โชคดีไหมจ๊ะนี่เดือนเดียวเนี่ยเราว่าตักกันกี่รูปเพราะฉะนั้นอย่าหาเรื่องพาตัวเองไปสู่ความโชคไม่ดีอย่าหาเรื่องใช่ไหมเป็นไหมจ๊ะอย่าหาเรื่องไปนึกอย่าหาเรื่องไปพูดและอย่าหาเรื่องไปทำสิ่งที่โชคไม่ดีทั้งหลายเนี่ยอย่าหาเรื่องหลวงพ่อให้หลักแค่นี้นึกถึงใครนึกถึงหลวงปู่พูดถึงอะไรไม่พอมันเอาสวดธรรมจักสัมมาอรหังไม่รู้จะทำอะไรทำบุญแค่นี้เองนะเราเป็นผู้ที่มีความโชคดีเขาบอกว่าศีลธรรมศีลธรรมไม่ดีเด็กมีปัญหาอ้าวเศรษฐกิจตกต่ำมาตักบาตรมาสักล้านรูปอ้าวศีลธรรมมันไม่เกิดขึ้นไม่ดีงั้นทำไงอ้าวหลวงพ่อทำไงจ๊ะเอาวีสตาสักล้านคนดีไหมเออเอาเด็กเนี่ยเห็นไหมไม่มีเลยเอาวีตาตามาสักล้านคนเอ้าใครอยู่ในภาพวีตาตาตั้งแต่ครั้งแรกมึงยกมือขึ้นเอาสาธุแม่เวลามันจะหมดแล้วสิทำไงดีเนี่ยหมดเนี่ยเหลืออีก15นาทีได้อยู่นะหมดแล้วเนี่ยอ่ะไปดูวีตาตากันหน่อยไหมเออวีตาตาทันวีตาตาวีตาตาเนี่ยนะโอ้โหใครมาทันจัดครั้งที่หนึ่งมึงยกมือขึ้นสาธุวีตาตาครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะโอ้โหปลื้มเลยนะเด็กมาเนี่ยนะอะไรไม่มีอุปสรรคอะไรไม่มีอุปสรรคหลวงพ่อบอกไม่มีอุปสรรคปัญหาเรามีแต่ความโชคดีอะอะไรเกิดขึ้นโชคดีหมดเลยมาผู้วิทยามาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่มีปัญหาเอาไปดูนะเขาบอกเด็กดีไม่ได้แต่วันนั้นวิสตาครั้งที่1มีภาพนึงที่หลวงพี่เนี่ยมักใช้เทศบ่อยๆก็คือฝนมีคนบอกฝนตกหนักมากใช่เด็กโอ้ยเด็กเป็นแสนเลยนะมารวมกันวันนั้นโบกี้ทุกโบกี้รถทุกคันน่ะมุ่งตรงสู่มหาธรรมกายเจดีย์ใช่มั้ยฝนตกลงมาเป็นไงโอ้ยคุณบอกว่ามันอย่างนั้นมันอย่างนี้หลวงพ่อบอกไม่มีเราโชคดีอย่างเดียวไปดูกันหน่อยมั้ยไปดูนิดนึงวันนี้โชคดีอย่างเดียวล่ะวันนี้มาเข้ามาฟังโชคดีอย่างเดียวไปดูวันนั้นหน่อยWe'll be right back.
ก่อนที่เราจะบูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราอันสูงสุดและก็ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้เพราะฉะนั้นต้องให้ความเคารพในพระรัตนตรัยนะลูกนะดังนั้นให้ลูกทุกๆคนอย่าไปกลัวเปียกนั่งมาลงไปเลยลูกนั่งลงไปแล้วเพื่อนต่างศาสนิกเขานั่งกันกลางทะเลทรายของเราที่พื้นเย็นของเขาของเขานั่งร้อนๆเขายังทนได้เลยแล้วก็ออกมาจากมหารัตนวิหารคตนะจ๊ะเรามาเพื่อการนี้จ้ะมาฟื้นฟูศีลธรรมโลกผ่านวัฒนธรรมชาวพุทธและเราเป็นบุคคลชุดแรกของโลกแม้ว่าเราจะอายุยังน้อยก็ตามสิ่งนี้จะติดตามตัวลูกไปตลอดชาติยามใดที่ลูกระลึกนึกถึงก็จะมีความปลื้มปิติยินดีและก็ภาคภูมิใจตลอดเวลาเราเดินทางไกลมาเพื่อการนี้ทันวีสตามั่งจ้าสาธุเห็นไหมสิ่งไหนใครบอกเป็นไปไม่ได้หมู่คณะเราเป็นไปได้ใครบอกจะมีที่ไหนในโลกนี้ใครมันจะโชคดีตลอดไปก็ฉันนี่ไงเราเนี่ยแหละใครโอ้ชีวิตใครมันจะโชคดีตลอดก็เราเนี่ยแหละอ้าวทำไมก็ฉันเป็นคนโชคดีเพราะนั้นแต่ความโชคดีนั้นต้องฝึกอะไรฝึกใจของเราช่วงที่เป็นช่วงเข้าพรรษานะหลวงพี่อยากเชิญชวนพวกเราทั้งหลายที่เข้ามาในที่นี้เนี่ยมาฝึกความโชคดีให้แก่ตัวเองเถิดฝึกความโชคดีคือใจเราเนี่ยถ้ามันไม่ฝึกเนี่ยนะมันก็จะไหลไปสู่ความโชคไม่ดีใช่ไหมนี่เราก็ต้องฝึกนั้นเข้าพรรษาเนี่ย3เดือนเนี่ยเหลือเฟือเลยหลวงพี่จะบอกให้3นี้ฝึกอะไรมั่งฝึก1เลยนะเอาฟังนะฝึกเลยนะฝึกยิ้มเนี่ยอ่ะยิ้มนะค่ะยิ้มหน่อยอย่ายิ้ม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 มีใครเคี้ยวหมากไหมอ่ะอ๋อยิ้มหน่อยเออไม่มีนะไม่มีนะรุ่นนี้ไม่ใครใครเคี้ยวหมากช่วยส่งหน้าหน่อยอ่ะยิ้มเนี่ยยิ้มอย่างเดียวแล้วก็อะไรนึกถึงหลวงปู่สวดธรรมจักรสัมมาทังแล้วก็ทำบุญอ่ะนะหนึ่งยิ้มสองนึกถึงหลวงปู่สามสัมมาทังสวดธรรมจักรสี่ทำบุญห้าใครอยากชีวิตหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าอย่างหัวเราะอย่างเดียวนะโยมโชคดีอย่างเดียวนะอีกอันหนึ่งคือข้อที่ห้าคืออะไรให้นึกถึงความตายด้วยมรณงนุสติเนี่ยทำไมอยากให้พวกเรานึกที่เสริมให้เข้าไปเพราะว่า
บางคนหลายๆคนบอกหลวงพี่ว่าหลวงพี่พอนึกถึงความตายแล้วทำไมมันหดหูจังพวกเราฟังนะใครก็ตามที่นึกถึงความตายทุกวันแล้วใจหดหูนะแล้วถ้าเกิดว่ามันตายขึ้นมาจริงๆอ่ะเราจะไปไหนน่าคิดนะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่นอกจากฝึกเนี่ยฝึกยิ้มฝึกนึกถึงหลวงปู่ฝึกสวดมนต์สัมมาแล้วก็ทำบุญแล้วสิ่งที่ต้องฝึกทุกวัน5ข้อนี้ฝึกใจให้เรามีความโชคดีก็คือฝึกนึกถึงความตายฝึกนึกถึงความตายเป็นยังไงจะทำให้เรารู้ว่าเวลามันไม่พอเวลามันไม่เยอะนี่เข้าพรรษาของเราเชื่อไหมฮึบเดียวอะออกพรรษารับกฐินพอกฐินจบปุ๊บเกิดอะไรขึ้นปีใหม่อีกแล้วเชื่อไหมปีนี้ผ่านไปอีกแล้วเพราะนั้นใครก็ตามที่นึกถึงความตายปุ๊บเราจะทำไงหนึ่งเลยนึกถึงความตายเป็นยังไงเวลามันไม่พอเวลาทำไมเวลาที่เราจะโชคไม่ดีน่ะมันไม่พอเราจะใช้เวลาที่เหลืออยู่กับความโชคดีตลอดวันตลอดคืนตลอดปีตลอดไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมเอาเปล่านึกถึงความตายเพื่ออะไรเราจะเอาความโชคดีเอาชีวิตของเราที่เหลือเนี่ยอยู่กับความโชคดีอยู่กับหลวงปู่อยู่กับสัมมาอรหังอยู่กับการทำบุญสร้างบารมีเวลาแห่งความไม่ดีนั้นมันเสียเวลามันเวลามันไม่พอสำหรับเรามีเวลาที่เหลือแต่ความโชคดีจากนี้ตลอดวันตลอดคืนตลอดปีตลอดไปตลอดภพตลอดชาติจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมโอเคไหมสามเดือนนี้เข้าพรรษาเพียงพอเกิดอะไรขึ้นเป็นไงวีสตาบอกโอ้เป็นวีสตาไงศีลธรรมไม่เกิดขึ้นรวมมันสักล้านคนเศรษฐกิจตกต่ำทำยังไงอ้าวตักบาตรมันสักล้านรูปโควิดเป็นไปทั่วโลกทำยังไงพวกเราตอนนี้ไม่รู้มีประเทศไหนเข้ามาบ้างลองเข้าซูมพร้อมกันสักล้านซูมเดี๋ยวนะไปช่วยกันดิเอาช่วยกันไปช่วยเข้าซูมกันนะล้านซูมดูสิพลิกทั้งโลกคนทั้งโลกก็จะโชคดีเหตุเริ่มต้นนั้นเกิดจากเราดีไหมเราให้ความโชคดีแก่ผู้คนเราก็เป็นผู้ที่มีความโชคดีในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาเหลือเฟือเวลาวันนี้หมดลงแล้วเนาะเหลืออีกประมาณ2นาทีเนาะก็เดี๋ยวฝากเอ็มวีตัวสุดท้ายไว้ให้พวกเราว่าวันนี้พวกเราโชคดีเนาะโชคดีไหมจ๊ะเวลาหมดแล้วเนาะก็โชคดีรักษาความโชคดีจำหนูพี่ไว้นะชีวิตเราไม่มีเวลาเหลือสำหรับโชคไม่ดีอ่ะมันเวลามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราสงวนเวลาที่เหลือเนี่ยเนาะทำกี่อย่าง5อย่างฮะฮะฮะพอมีอะไรมั่งยิ้มเกิดอะไรขึ้นยิ้มนึกถึงหลวงปู่สวดมนต์สัมมาอะระหังแล้วไม่ทำบุญแล้วก็ทำไงมรณังนุสตินึกถึงวันว่าวันนี้ถ้าเราตายไปปุ๊บไม่มีอะไรที่น่าเสียดายเพราะชีวิตที่ฉันเกิดมาฉันโชคดีตั้งแต่วันเริ่มต้นจนกระทั่งวันที่เราหมดลมเราโชคดีตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงวันนี้เราจะขอบคุณร่างกายนี้ที่ขอบคุณเขาขอบคุณใครบ้างเนี่ยที่อยู่ในทั้งหมดเนี่ยไม่รู้ชื่ออะไรบ้างเนาะนะขอบคุณทั้งหมดเพื่ออะไรขอบคุณนะที่ฉันได้เกิดมาให้ฉันได้รู้ว่าโลกนี้เกิดมาแล้วฉันเป็นคนโชคดีฝากพวกเราเอาไว้เนาะวันนี้เดี๋ยวปิด MV สุดท้ายให้กับพวกเราเนาะแต่สิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี้เราจะไม่มีวันนี้ได้นะถ้าเราไม่มีวัดไม่มีหมู่คณะไม่มีพวกเราทุกๆคนเพราะนั้นสมัครสมานสามัคคีกันเนาะแล้วก็ช่วยเหลือกันสิ่งที่พูดมาทั้งหมด5ข้อนี้จะทำให้เราตอบโจทย์เป้าหมาย3ข้อที่หลวงพ่อให้พวกเราไว้คือชาตินี้จะเข้าถึงพระธรรมกายไปให้ได้เราจะทำยังไงก็ได้ให้วิชาธรรมกายไปทั่วโลกและสุดท้ายแล้วเราก็จะไปถึงที่สุดแห่งธรรมพร้อมๆกันฝากสิ่งนี้เอาไว้จ้ะแด่ตะวันธรรมเนี่ยThank you.
ือสิ่งที่เรานั้นได้ทุ่มเทถึงเหนื่อยจะสู้ทนกลมฝนพายุแรงแดดร้อนจะแผดแสงก็ไม่บ่นภาพฝันที่สวยงามเกิดจากเราทุกคนหมื่นแสนสาธุชนร่วมใจ oh. แม้อาจมีใครไม่รู้ใครคือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกอย่างที่อัศจรรย์ใจแม้อาจมีใครไม่รู้ลูกรู้และซึ้งหัวใจตะวันทำที่ยิ่งใหญ่คือขวัญใจเราทุกคนทุกกับพวกเราทุกคนเนาะวันนี้สัญญาเมื่อกี้เข้ามาเนี่ยเลขสวยมากจริงพี่ไปดูให้ดูเองพี่55 55เห็นไหมเลขสวยทีเดียวนะวันนั้นเราอยู่โชคดี55นะนี่มีใครแซวพี่ไม่ได้ใบหวยนะ55เนี่ยนะก็บอกพวกเราว่าอยู่โชคดีด้วยกันเนาะอยู่โชคดีด้วยกันห้ามแก่ห้ามเจ็บห้ามป่วยและห้ามตายมาอยู่รักษาความโชคดีวันที่เราทั้งโลกได้เข้าถึงพระธรรมกายวันที่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกแล้วเราจะมาฉลองความโชคดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกคนที่ได้
เข้ามาฟังธรรมกันในวันนี้ด้วยนะจ๊ะสาธุให้โชคดีมีชัยกันทุกคนอยากจะตั้งใจสวดมนต์บูชาพระกันนะใช้ได้เปิดกล้องหน่อยก็ดีนะอยากเห็นหน้าพวกเราบางคนไม่ได้เจอกันมาตั้งนานเลยนะใครถ้าสะดวกเปิดกล้องแล้วยิ้มหน่อยจ๊ะส่งความโชคดีให้กับคนทั่วโลกหน่อยจ๊ะเอายิ้มจ๊ะยิ้มเนาะอาจจะอ่ะเดี๋ยวสวดมนต์พร้อมๆกันจ้ะอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตพระขวตาธรรมโมธรรมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราสาธุจากญาติโยมทุกคนเนาะอ้าวยิ้มกันเยอะๆนะสาธุจากโมทนาบุญจ้ะเปิดกล้องยิ้มหน่อยจะไหนขอดูหน้าหน่อยสาธุเอายิ้มจ้ะโชคดีทุกคนจ้ะโอ้หลายคนนะเอาสาธุเริ่มคุณไม่เห็นนานมากเลยนะสาธุจ้ะสาธุสาธุทุกคนเลยจ้ะเอาจ้ะโชคดีจ้ะกลับไปโชคดีทุกคนจ้ะสาธุจะไม่ออกจากซูมมันใช่ไหมจ้ะโอเคจ้ะสาธุจ้ะสาธุโมทนาบุญพวกเราทุกคนเนาะที่เข้ามาแล้วเดี๋ยววันหน้ามีโอกาสเดี๋ยวได้เจอกันตั้งใจกับอาจารย์โดยพร้อมเช่นกันนะคะราสาธุทุกคนจ้ะกลับไปรวยทุกคนนะจ๊ะสาธุสาธุจ้ะจ้าโมทนาจ้ะโมทนาจ้ะสาธุ